แสฮอตคิวงานแน่นไม่มีใครเกินเบลล่าลานีนางเอกยอดนิยมของทุกคนทุกเพศทุกวัยล่าสุดคุณหน่อยปนัญชิตา CEO สาวคนเก่งแห่งแบรนด์ปนัญชิตาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชั้นนำขวัญใจคนไทยชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพอร์พีทบุกไฟเบอร์เท่านั้นยังไม่จุใจพอจัดเต็มเปิดตัวพร้อมกับพระเอกหนุ่มปีเตอร์คอปไดเรนเดลในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำดับเบิลคอลลาเจนโดยจัดงานฉลองเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยเหล่าคนดังร่วมงานกันอย่างคับคั่งสมศักดิ์ศรีดีกีพรีเซนเตอร์แบรนด์ชั้นนำของคนไทยณลานสปอตไลท์ชั้น G Spell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อวันเสาร์ที่27 มกราคม 2567วันนี้มาเปิดตัวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเพอร์พีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับปนัญชิตาค่ะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะดีกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาทั้งเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสมดุลอะไรให้เราต่างๆและที่สำคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยอยากให้ทุกคนลองดูนะคะสำหรับเพอร์พีชบุกไฟเบอร์กินเราแบบเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ค่ะพลังสุขภาพเนาะใช่ค่ะคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่ายๆเพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ป่ะคะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจลลี่คือมันทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลค่ะช่วยดูแลเรื่องรูปร่างของเราได้แบบดีเลยโอ้แฟนคลับน่ารักมากๆแฟนคลับช่วยแบบอุดหนุนทุกแบรนด์ของเบลอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนเพอร์พีชบุกไฟเบอร์เยอะๆด้วยค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสำหรับเพอร์พีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะตื่นเต้นนะครับกับครอบครัวปนัญชิตานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของปนัญชิตาครับซึ่งจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโปรดักต์ของปนัญชิตาเนี่ยก็คือเป็นโปรดักต์คุณภาพจริงๆนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนร่วมครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงบนเวทีนะครับก็จะเป็นตัวน้ำมันงาดำดับเบิลคอลลาเจนซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมจากหลักการและ4อย่างนะครับก็ช่วยเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดในหัวเข่านะครับการอักเสบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงในหัวเข่าเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ของ4อย่างเนี่ยครับที่พอรวมกันแล้วเนี่ยครับมันก็จริงๆแล้วมันจะมีคุณสมบัติที่บางอย่างเนี่ยมันก็ซ้ำกันอยู่คล้ายกันอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นดับเบิลเอฟเฟกต์ครับผมกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าจากการวิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือในสถิติเนี่ยครับเด็กที่อายุยังไม่ถึง30เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาหัวเข่าแล้วนะครับแต่หลักๆแล้วคือหมายถึงว่าสามารถกินได้เพื่อป้องกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับแต่คนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่น้ำหนักมากกว่าสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยครับหรือคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยครับที่มันเกิดการเสื่อมเสียมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยครับคนที่เล่นกีฬาหนักอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วอาชีพแม่บ้านก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่จะมีปัญหาหัวเข่าครับช่องทางนะครับก็นี่ครับปนัญชิตาเลยนะครับ Thank you.